ณเดชครับในฐานะที่เราเป็นคนไอดอลคนใหม่เราคิดยังไงกับการทำประกันชีวิตจริงๆแล้วทำประกันชีวิตเนี่ยถ้ามันประกันชีวิตเนี่ยเป็นผมว่าเป็นการวางแผนการออมเงินในอนาคตอีกทางหนึ่งนะนอกจากการฝากธนาคารซึ่งอีกอย่างนึงที่เราได้นอกจากการออมเงินก็คือการที่เราได้คุ้มครองชีวิตเราด้วยได้คุ้มครองชีวิตคนในครอบครัวด้วยซึ่งอันนี้เนี่ยมันไม่ได้แค่ตัวเราเองมันยังได้ผลส่งไปต่อคุณพ่อคุณแม่คนในครอบครัวหากว่าเราเกิดเป็นอะไรไปขึ้นมาเพราะชีวิตไม่แน่ไม่นอนนะครับผมจริงๆแล้วถ้าคุณพ่อคุณแม่คนไหนเล็งเห็นความสำคัญตรงนี้ก็อยากจะเชิญชวนให้ทำให้ลูกๆอาจจะตั้งอยู่ท้องก็ทำได้เลยอย่างเงี้ยเกิดมา1ขวบก็ทำได้เลยคุณพ่อคุณแม่โตขึ้นมาอายุ30ก็ยังทัน40ยังทัน50ยังทันตอนนี้แบบว่ามีหลายช่องทางมากแล้วซึ่ง AA Life อิสระนะครับถือว่าเป็นแผนรูปแบบแผนของการประกันชีวิตในแนวใหม่ที่แบบว่าจะให้แบบว่าเข้าไลฟ์สไตล์ของวัยรุ่นด้วยเข้าไลฟ์สไตล์ของผู้ใหญ่ด้วยซึ่งมันเป็นการปรับเปลี่ยนไปในช่วงเวลาของชีวิตได้ก็ถือว่าเป็นประกันชีวิตที่เป็นรูปแบบใหม่แล้วก็ผมว่าเป็นที่นิยมมากเลยตอนนี้ครับผมอย่าง AA ไลฟ์อิสระนี่คือมันโดนใจของเราจริงๆโดนใจที่ว่าอย่างที่ผมบอกคือปรับเปลี่ยนได้ในแต่ละช่วงเวลาของชีวิตสมมุติว่าเรายังเป็นเด็กอยู่อย่างเงี้ยยังชอบของเรื่องการลงทุนก็นำเงินเนี่ยในส่วนเงินเนี่ยไปใส่ในเรื่องของตลาดหลักทรัพย์การลงทุนถ้าโตขึ้นมาอยากจะมาคุ้มครองชีวิตก็โอนถ่ายเงินตัวนี้มาในการคุ้มครองชีวิตก็เป็นเหมือนทางเลือกหลายๆทางที่เราสามารถจะเปลี่ยนไปได้อะไรเงี้ยและเรื่องของการพักชำระเบี้ยประกันหลายๆอย่างซึ่งมีรูปแบบหลายๆอย่างที่น่าสนใจมากสำหรับประกันนี้เห็นว่าเด็กก็ทำได้เห็นว่าเด็กก็ทำด้วยตั้งแต่เด็กๆเลยทำด้วยครับใช่แล้วก็เพิ่งมาทำไลฟ์สลากเนี่ยครับส่วนใหญ่คนจะไม่ให้ความสำคัญการทำประกันนะครับเรามีอะไรฝากบอกเขาไหมครับจริงๆแล้วก็ทำประกันชีวิตนี่ได้ออมเงินด้วยนะได้คุ้มครองชีวิตเราด้วยแล้วก็ได้ลงทุนด้วยอีกต่างหากซึ่งมีหลายช่องทางเป็นลูกเล่นของการทำประกันชีวิตซึ่งตอนนี้ตลาดไม่ใช่ปัจจัยไม่ใช่แค่ว่าต้องการที่จะให้ทำประกันชีวิตอย่างเดียวตอนนี้มันรวมไปถึงการได้รายได้ด้วยในส่วนของการลงทุนจากประกันชีวิตด้วยซึ่งตอนนี้ทาง AA Life อิสระนะครับได้มีแคมเปญดีๆเกิดขึ้นมากตอนนี้ก็อยากจะเชิญชวนทุกคนให้ลองไปปรึกษาตัวแทนประกันชีวิต AA ดูรับรองว่ามีอะไรดีมากมายน่าสนใจมากในประกันชุดนี้ AA Life อิสระเนี่ยครับผมวันนี้แบบว่าเดินสายเปิดตัวพรีเซนเตอร์ถึง4ตัวเลยแล้วครับผมก็ดีครับดีครับครับรู้สึกไงครับแบบว่าอีเวนต์นั่นทีเลยครับก็นานๆทีเจอแฟนคลับก็ช่วงนี้ก็ได้เจอบ่อยครับหลายคนบอกว่าเราอาจจะตัดเท้าไปช่วงก่อนแต่นี่หลังกลับมาแล้วผมว่าก็เหมือนเดิมนะเรื่อยๆเหมือนเดิมมีเงียบๆหายไปบ้างมาบ้างไม่มาบ้างอะไรมันเป็นการกลับมาทำบัลลังก์แล้วก็ซิงเกิลไม่หรอกครับไม่หรอกครับก็มาแบบมาเนี่ยครับทำงานตอนนี้แบบว่าเขาจะเป็นมาบอยไงเขาบอกว่าเราจะมากลับถึงช่วงนี้จริงๆก็อยู่กันอย่างเงี้ยครับผมว่ามันก็ธรรมดานะวงการบันเทิงมีขึ้นมีลงกันอยู่แล้วนะก่อนหน้านี้บอกว่าไม่ถึง10ล้านตอนนี้ถึงหรือยังยังไม่ถึงครับหลังจากจะมีอะไรตามมาอีกมั้ยจริงๆก็จะมีละครครับผมมีละครในเรื่องของรอยรักครั้งเหลี่ยมตะวันแล้วก็รอยฝันตะวันเดือดของพี่จ๋ากับพี่เจ๊นะครับที่เล่นคู่กับพี่โอพี่แต้วแล้วก็น้องอายาด้วยมีพรีเซนเตอร์ตัวไหนแบบเซอร์ไพรส์ขึ้นมาอีกไหมคะอันนี้ต้องรอติดตามดูแล้วกันครับผมอย่างพรีเซนเตอร์นี่ยังขาดอะไรอยู่ไหมคะทั้งร่างกายขาดครับพี่ยังขาดขาดอยู่ครับจะลิมิตไหมครับว่าจะรับได้แค่กี่ตัวอะไรอันนี้ก็จริงๆก็แล้วแต่ทางผู้ใหญ่ครับผมที่แบบว่าเขาดูติดต่อมาอะไรเงี้ยจริงๆผมก็ไม่มีสิทธิ์ไปเลือกว่าผมจะทำอันนี้ไม่ทำอันนี้ไม่มีครับตอนนี้มันเห็นแบบเทอย่างแบบว่าให้เราแบบว่าน้อยลงหน่อยอ่ะจะไม่มีเวลาแบบเยอะก็ไม่น้อยนะฮะผมว่าก็เท่าเดิมนะครับผมงานก็ยังเหมือนเดิมอยู่เพราะมันมีเรียนด้วยมันก็ยังแบบว่าแบ่งเวลาได้แบบโอเคอยู่นิดนึงแต่หลายคนสงสัยว่าพรีเซนเตอร์อันนี้หลายหลักไหมครับไม่เยอะครับไม่เยอะครับติดได้ไหมผมไม่ถึงครับไม่ถึงครับเราเอาความสบายใจมากกว่าที่ถามเป็นถามที่คุณดีคอนเซ็ปต์มันลงว่าเหมือนเราไปออกงานต่างจังหวัดแล้วค่าตัวเป็น2เท่าของพี่อ้ําโอ้ยไม่ถึงฮะไม่ถึงฮะแค่75นาทีไม่ถึงครับไม่ถึงคุณพี่คนโฟกัสเรื่องอย่างเงี้ยรู้สึกยังไงบ้างอ่ะคะไม่รู้สิฮะก็จริงๆแล้วผมว่าคนน่าจะต้องการความสนุกความบันเทิงมากกว่ากับการที่จ้างหรือว่าต้องการศิลปินที่ตัวเองชื่นชอบหรือว่าเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์สินค้าเป็นพรีเซนเตอร์สินค้าจะเป็นในเรื่องแบบนี้มากกว่าในเรื่องของความชื่นชอบมากกว่าในเรื่องของจำนวนเงินรับงานของประเทศทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัดแตกต่างกันยังไงบ้างกรุงเทพต่างจังหวัดเท่ากันครับเท่ากันใช่ตัวคนจะมองว่าเราเปรียบเทียบกับพี่อ้างเนี่ยคือแน่นแท้อย่างเงี้ยไม่หรอกฮะไม่เปรียบเทียบครับมีข่าวแบบนี้ไปตัวคนจัดงานจะแบบไม่กล้าจ้างหรืออะไรอย่างงี้ก็ยังมีนะครับใช
ช่ครับงานต่างจังหวัดก็ยังมีครับเรื่องของการให้เวลาล่ะครับมีจำกัดเวลาเรื่องเวลาจริงๆเราก็อยู่ประมาณไม่เกิน2ชั่วโมงชั่วโมงนึงอะไรเงี้ยเพราะจริงๆก็จะมีถ่ายรูปมีอะไรอย่างงี้อีกบางทีก็ไปกินข้าวกันอะไรเงี้ยใช่ถ้าเกินหรืออะไรเราก็จะคิดเพิ่มไม่เพิ่มไม่เพิ่มไม่เพิ่มเจอข่าวแบบนี้กลัวทางอีเวนต์จะเข้าใจผิดมั้ยครับงานอื่นๆอะไรอย่างงี้ก็นิดนึงครับนิดนึงนิดนึงแต่จริงๆคนข้างในก็รู้กันอยู่คนทำไมจะรู้กันอย่างนั้นเนี่ยราคาเดิมครับราคาเดิมครับอันนั้นเลยครับเดี๋ยวไม่มีคนจ้างแต่ว่าคลิปที่พอดีว่ามันมีคลิปที่เราแบบให้สัมภาษณ์และทางแฟนคลับเรากระหน่ำโพสต์ด่าพวกนักข่าวอะไรอย่างเงี้ยหลายๆสำนักเขารวมตัวกันอะไรเงี้ยรู้สึกไงพอจะทราบข่าวไหมครับอันนี้ไม่ทราบเลยทางแฟนคลับเราใช้คำแบบไม่ค่อยจะสุภาพแล้วก็ด่าว่านักข่าวเราไร้ตะบันไร้จรรยาบรรณอะไรอย่างเงี้ยไร้ดีด้วยอะไรเงี้ยอันนี้ก็ต้องขอโทษแทนบุคคลที่ได้กล่าวหาพวกพี่สื่อมวลชนแล้วกันครับผมเพราะว่าอันนี้ผมก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของพวกนี้แต่ว่ายังก็ขอโทษแทนด้วยแล้วกันแล้วก็อยากฝากถึงแฟนๆหรือคุณผู้ชมทางบ้านทุกคนก็ขอใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็ขอให้อยู่ในความมีสติไม่ได้นึกเหิมเกริมหรือว่ามีโทสะไปกับสิ่งที่ทุกคนได้รับหรือว่ากำลังลิ้มรสอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของละครเรื่องของข่าวหรือว่าเรื่องของในเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันนะครับผมเหมือนพวกแฟนคลับเราจะด่าแบบโดยรวมเนี่ยซึ่งนักข่าวบางคนเขาก็จะไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยจะแรงขึ้นวันเราสิไหมบ้างอันนี้ก็ต้องขอโทษด้วยแล้วกันกลัวไหมว่าเดี๋ยวแบบเกิดว่าจะแบบมีปัญหากันกับตัวเราศิลปินดารากับผู้ข่าวด้วยผมอยู่ในที่แจ้งผมโดนอยู่แล้วครับอยากขอไปแฟนคลับไหมคะแบบหลายคนอาจจะไม่ค่อยเข้าใจก็ใจเย็นๆกันอย่างที่ผมบอกนะฮะใจเย็นๆกันดีกว่าเนาะ